เออเอาเนี่ยลองว่างมือลองว่างมือลองว่างมือไปกับพ่อเลยดิดในดินหลายแต่ตัวนี้ได้ตัวดีก็ธรรมดาแหละมันก็ถือว่าร้อนเสียงเสียงมันทะลุเข้ามาเลยมันชิบร้อนร้อนเขาบอกว่าฮ่าฮ่าเออฮ่าฮ่าสุดก้อนใหญ่ผมบ้านอะไรโบราณคือเรียกว่าแก้วมังกรก็เดี๋ยวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเดี๋ยวก็ส่งให้ผู้ช่วยผู้ช่วยมาแล้วนะต้องรอให้ตำรวจเอาไปบ้านแต่มือนั่นผมถามว่ามันเอาไปแล้วไปเก็บแล้วมันไปเก็บแต่บัตรครับเป็นยินไซด์กี่ลูกสามลูกรักของจะใส่มาพอดีกันแท้กล้องแดงกล้องกีทายเนาะลูกอยากทำกับกล้องกีทายเอาขอบคุณนะสำคัญเดี๋ยวรอพูดกับกำลังมาข้างในก่อนข้างในเลยข้างในที่มันโดดที่มันรอดกับเกลียวยุบันถ้าให้จับให้เดานะครับประมาณ8ต้องสุดเข้ากันเลยไหมคะไอ้ไม่มีแต่มันยืนเป็นแบบนี้สินแรกนี่ได้ลูกหนึ่งครับสินสองได้สองลูกได้คนหนึ่งเป็นสองลูกอีกคนหนึ่งเพื่อนก็ไม่โค้งลงมาเลยเพื่อนก็จกได้เลยอ่ะรวมทั้งหมดกี่ห้าครับแบบเดียวกันหมดแบบนี้นะครับใส่ใกล้ลูกไปตองพูดเยอะแล้วก็เอาไปบูชานะครับนับถือไปรำก็เจ้าผ้าบาทก็เจ้าบอกก็บูชานะครับถ้าสมมติเจ้าหน้าที่เขามาตรวจก็เกิดความสงสัยเนาะค่ะคิดว่ามันจะเป็นของโบราณไหมชาวบ้านเขาก็แตกตื่นอยากรู้ว่าเผื่อมันเป็นของโบราณของศักดิ์สิทธิ์สำหรับหมู่บ้านเขาก็อยากได้ไว้สักการะบูชาค่ะก็อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบนะคะว่ามันเป็นอะไรกันแน่อย่างชาวบ้านในพื้นที่เองเขามีความเชื่อเขามีความเชื่อนะคะเพราะว่าที่เขาพบวันแรกคือตรงนั้นชาวบ้านเขาจะเห็นมีสิ่งแปลกๆคือค่ะแล้วก็เห็นคนเป็นแม่ชีนั่งเฝ้าอยู่ใต้ลูกแก้วนี่ค่ะอยู่ข้างบนนะคะมันมีต้นไม้แล้วก็เวลาเขาไปหาใต้แมงกีนูนหรืออะไรเนี่ยค่ะเขาก็มักจะเห็นแม่ชีนั่งอยู่ข้างบนต้นไม้ค่ะคือมันก็น่าแปลกนะคะก็ดูแล้วว่าเราก็ยังไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าต้องรอรายงานทางจังหวัดแล้วทางจังหวัดก็ขอรายงานทางกรมศิลป์มาดูอีกทีนึงนะคะที่เราจะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะที่เราเห็นเนาะเพราะว่าคนเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้ไม่ได้เจอเพราะว่าเป็นเส้นทางมันก็เป็นเส้นทางคนโบราณแถวนี้นะคะซึ่งเดินทางจากทางแถวทางพุทธสงฆ์ก็มีวัตถุโบราณคือพระเจ้าใหญ่วัดหงก็ผ่านเส้นทางไปกู่สวนแตงแล้วก็มีกู่ฤาษีที่ตำบลหนองเยืองที่บ้านใหม่ชัยพจน์นะคะแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าตอนนี้คือก็ไม่พิสูจน์ได้นะคะต้องรอผู้เชี่ยวชาญค่ะ